ันก็สวยนะคลิปนี้นะครับเราจะพาไปชมความสวยงามของชิราคาวะโกะครับหมู่บ้านมรดกโลกนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันที่คานาซาวะด้วยครับคืนนี้เราจะพักที่นั่นฮะการเดินทางของเราเริ่มต้นที่เกียวโตนะครับคลิปก่อนหน้านี้ฮะเราพาไปเที่ยวเกียวโตนะครับ2วัน1คืนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับการเดินทางต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วและเรากำลังจะเดินทางไปคานาซาวะด้วยรถไฟครับนั่นไงครับเราเจอแท็กที่ศูนย์แล้วนะครับแต่ว่าใกล้เวลามากเลยฮะแท็กศูนย์พอดีเป๊ะน่าจะใช่ป่ะเราเห็นรถไฟจอดรออยู่นะครับนึกว่าขบวนนี้แน่เลยฮะตู้ที่เท่าไหร่ครับตู้ที่10ค่ะตู้ที่10ป่ะโอเคไปดูเลยตู้ที่10เฮ้ยตู้ที่10วิ่งเว้ยคล้ายๆเฮ้ยใช่เหรอวะปรากฏว่าไม่ใช่ขบวนนี้นะครับวิ่งก็เหนื่อยเลยยิ่งใหญ่เลยนึกว่าจะตกรถมาแล้วครับว้าว Thunderbird รถไฟคันนี้แหละครับคันที่เราจะเดินทางนะครับชื่อว่า Thunderbird 25นะครับแล้วก็ตู้หมายเลข10นะครับที่เราจองตั๋วไว้ครับนับตู้ไปเลยครับตู้ที่แล้วที่10สี่กับนี่ช้าไม่ดีอย่างนึงอาจจะมีตู้วางของใช้เวลาประมาณน่าจะ2ชั่วโมงแล้วราวก็จะถึงคานาซาวะเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่นู่นตอนนี้รถคือรถและสลบก่อนเหนื่อยค่าตั๋วรถไฟนะครับจากเกียวโตไปคานาซาวะนะครับราคาตั๋วคนละ 7,100 เยนครับตู้เขาบอกว่าอีก10เอ็ดนาทีถึงครับใกล้ถึงแล้วเขาก็เริ่มประกาศแล้วตอนนี้เราถึงคานาซาวะแล้วนะครับลงรถครับก่อแผนของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บที่โรงแรมก่อนนะครับที่พักของเราจองไว้ไม่ไกลจากสถานีรถไฟครับเดินไปนิดเดียวเองและเดี๋ยวเรากลับมานั่งรถเล่นนะครับไปเที่ยวรอบๆใกล้ๆแถวนี้แหละคืนนี้เราพักที่โฮเทลไมสเตย มาญี่ปุ่นเคยพักโรงแรมไมสเตย์น่าจะหลายรอบเนี่ยคุ้นเคยคุ้นเคยทำได้ว้าวโอ้โหที่นี่ห้องใหญ่อ่ะใส่สลิปเปอร์เลยปึ๊บห้องเฮ้ยมิดโทอย่างนี้เลยครับว้าวเป็นคอร์เนอร์นั่งทำงานเลยเนี่ยเป็นมุมเลยฮะมาเยี่ยมบริษัทได้นะครับอย่างนี้เลยนะฮะสุดยอดชอบเลยอย่างเงี้ยชอบเลยเนี่ยโอ้เมื่อกี้เป็นไปตามที่เอ็นจอยสงสัยว่าเฮ้ยเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยจากวันที่จองมาตอนแรกคือ 8,600 เยนใช่ไหมแล้วก็สงสัยว่าสรุปว่านี่แต่ว่าเขามีกฎใหม่เฉพาะของเมืองคานาซาวะซิตี้เขาคิด accommodation tax สมมติว่าถ้า accommodation tax คือภาษีโรงแรมโรงแรมอะไรเงี้ยมั้งก็คือแบบว่าถ้าต่ำกว่า 20,000 น่ะจะเก็บเพิ่มอีกคืนละ200เยนต่อคนต่อคืนแต่ว่าถ้าเกิน 50,000 คิด500เยนต่อคืนต่อคนสรุปเลยเมื่อกี้เราก็เท่ากับว่าคืนนี้เราจ่ายค่าห้องพักไป 9,000 เยน
มาถึงคานาซาวะนะครับจุดแรกที่เราอยากแนะนำให้มาถ่ายรูปกันก็คือหน้าสถานีคานาซาวะนี่แหละครับมีประตูนะครับที่เขาทำเป็นซุ้มประตูเมืองสวยมากๆนะฮะชื่อว่าประตูซูซูมินะครับแล้วก็การสร้างการออกแบบสถาปัตยกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเรียนแบบกลองโบราณชื่อซูซูมินั่นเองครับทุกคนค่ะเดี๋ยวเอ็นจอยกับพี่บอยจะพาไปกินมื้อเย็นนะคะที่ย่านเมืองเก่าคานาซาวะนะคะไปหาอะไรกินกันอร่อยอร่อยดีกว่าและจุดที่สองนี่ครับที่อยากแนะนำก็คือหมู่บ้านฮิงาชิชายะนะฮะนั่นแหละสีแดงนั่นแหละเป๊ะนั่นแหละใช่สีแดงแล้วมีสีเขียวข้างบนและเราจะนั่งรถเมล์ไปเที่ยวกันครับเป็นรถคานาซาวะบัสลูปนะครับขึ้น200 เยนครับวิไลท์ลูปนี่มันผ่านอะไรของเที่ยวเพียบเลยครับบัสลูปที่เราขึ้นเนี่ยนะครับเขาจะมีวนซ้ายแล้วก็วนขวานะครับเป็นไงเนี่ยบอก200 เยนเรานั่งลูปบัสสีแดงมานะครับค่าโดยสารก็แค่200 เยนเท่านั้นฮะถือว่ารถคันนี้ต้องใช้พาสวันเดย์ทริปหรือไม่ก็เงินสดเท่านั้นนะครับสำหรับหมู่บ้านฮิงาชิชายะนะครับจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็หาของอร่อยๆกินนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโรงน้ำชาครับแล้วก็แหล่งผลิตชาชายะอันมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยเอโดะนะครับนี่ไงไปดูซอกนั้นซอกนั้นแล้วก็ย่านนี้ครับเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนสถานบันเทิงเหมือนแหล่งรื่นเริงในสมัยอดีตดูบ้านแถวนี้ดิครับจะมีประตูเล็กๆด้วยอ่ะประตูเตี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นประตูใหญ่แทบทุกหลังเลยเวลาคนมาเยือนเมืองนี้ก็ต้องมาเที่ยวที่นี่มาร้องเพลงมาเต้นรำมาชมการแสดงเกอิชาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีร้านเก่าๆร้านที่เป็นบรรยากาศแบบโบราณโบราณเนี่ยอยู่หลายร้านเลยครับทุกคนคะเรามาเช้าไปนะคะเหมือนว่าทุกร้านจะปิดตอน6 โมงเย็นนะคะถ้าเราอยากมาพรุ่งนี้เราอาจจะแวะมาอีกรอบนึงถ้าไม่งั้นก็ไว้ทริปหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถสีเขียวกับตอนมาเรามาสีแดงใช่ไหมเป็นวนขวานี่จะเป็นวนซ้ายครับกลับมากินอาหารในห้างดีกว่าครับร้านไหนนะที่เราเล็งไว้อ่ะนี่เรามากินที่ห้างอีออนนะฮะเดี๋ยวนะขอหาร้านก่อนเนื้อกระทะร้อนดูนี่ดิ780 เยนเองอะเฮ้ยนี่ก็เจ๋งอะกุ้งมังกร2,400 เยนเองรวมเนื้อแซลมอนกับไข่แซลมอนโลอะไข่แซลมอนเฮ้ยถูกมากเลยอะโอ้นานี่ดูไซส์ดิไข่เจียวไซส์บิ๊กยักษ์มากอะนี่ฮะที่เราแบบอยากได้ดูดิราคาดีด้วยนะเฮ้ยราคาแพงเลยอ่ะท่านมีแต่เป็นข้าวต้มเนี่ยเป็นข้าวต้มไงเป็นข้าวต้มอ่ะไอ้นั่นอ่ะเดี๋ยวนี้อาหารแบบลงทองได้รับความนิยมใช่ที่เกียวโตที่คานาซาวะทั้งเกียวโตทั้งคานาซาวะที่เจออาหารที่มีของคอมแบททุกแบบหลายร้านมากโอเคกลับเขามาที่โรงแรมนะครับได้ของมาเพียบเลยนี่ตั้งใจว่าจะไม่ถือนะตั้งใจเลยเนี่ยแต่ดูสิราคามันยืดหยุ่นครับกินข้าวครับข้าวเช้าไป
ทำอาหารเช้าครับหาที่เที่ยวเช้านี้ก่อนครับอุ้ยของกินเพียบเลยว้าวข้าวกล่องเป็นโต๊ะซูชิสี่เหลี่ยมเหรอเฮ้ยซูชิที่ห่อใบไผ่ใช่ไหมกล่องมีนี่ผักแปะแต่บ้านเนี่ยผมต่อไปของเป็ดเพียบเลยครับสำรวจของกินครับวันนี้ตอนเช้าจะเฉยอ๋อให้อยู่ข้างในโอ้เนื้อปลาเหรอว้าวตัวนี้ก็1,200 เยนครับไอเดียดีมากอันนี้ก็น่าสนใจครับชิ้นละ324 เยนตั้งแต่เกียวโตมาถึงคานาซาวะนี่เอ็นจอยเจออาหารที่มีของความเยอะมากขนมแบบนี้ก็น่ารักเลยครับเป็นแบบเปิดกล้วยขึ้นมาข้างในมีลูกโป่งนี่มีแบบเป็นเค้กที่แบบเป็นรูปแมวอ่ะเจอรี่แล้วครับเป็นชาใส่สมฟองครับนี่มาร์กหน้าของคำครับชุดหนึ่ง 4,800 บอกนะครับว่านี่คือกาแฟใส่ทองคำใช่เลยเนี่ย148 เยนมีห่อไอติมด้วยครับนี่สำหรับใส่ขนมได้ด้วยครับ 2,000 เยนเดินหลังเล็งนี่ครับ230 เยนเป็นข้าวปั้นแบบห่อสี่เหลี่ยมห่อใบไผ่ก็เดี๋ยวเรากำลังจะลากกระเป๋าไปขึ้นรถแล้วครับไปชิราคาวะโกะนะฮะของใช้บริการของโนฮิบัสเดี๋ยวเรามาขึ้นรถบัสตรงนี้ครับหมายเลข2แต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูจุดที่ซื้อตั๋วรถบัสก่อนครับบัสติเกตนะตรงนี้จะเป็นบัสติเกตออฟฟิศครับเราจะซื้อตั๋วรถบัสก็เข้ามาที่นี่นี่ไงข้อมูลไปชิราคาวะโกะด้วยรถบัสสารติดครับข้อมูลรถมาแล้วครับนี่คือรถโนฮิบัสที่เราจะขึ้นนะครับไปครับฮัลโหลแห่มาสำรวจที่นั่งกันมีที่วางขวดมีใส่ของได้มีไฟด้วยนะครับโอ้แต่ว่าจริงๆต้องมาฝากเยอะดีก็ได้แล้วก็ไปทางด้านบนค่ะเหมือนที่จบจะได้ทำได้ไหมล่ะก็อีด้านผมก็มีปลั๊กไฟอยู่ตรงกลางกลุ่มสองเอ็นอยู่นี่แต่ว่ามีปลั๊กไฟทั้งสองด้านเลยเอ็นจอยก็มีสายขวาอยู่ฝั่งนี้แล้วของพี่ USB อยู่ไหนใช้ด้วยกันไหมอยู่ตรงกลางมี1รูตรงนั้นนี่ครับบนรถมีฟรี Wi-Fi ให้ใช้ด้วยครับคอนเนคปุ๊บมีภาษาไทยด้วยแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้นโอ้โหสุดยอดไฮเวย์บัสลมแล้วก็ตกลงปึ้งแค่นี้เลยง่ายเลยชิราคาวะโกะนะครับตรงนี้เป็นชิราคาวะโกะบัสเทอร์มินอลหน่อยครับเดี๋ยวต้องหยิบกระเป๋ากันแล้วก็ด้านหลังสถานีตรงนั้นมีที่ฝากกระเป๋าครับฝากกระเป๋าอุ้ยมีป้ายภาษาไทยด้วยนี่แหละเ
ใบแล้วฝากกระเป๋าครับ 1,000 เยนครับก็คือเขาไม่ได้คิดเป็นใบอ่ะเขาคิดเป็นแบบ1ชุดเลยอ่ะเป็นชุดเลยก็คือแบบของเรา2ใบก็ราคาเท่านี้ของคนอื่นมา3ใบก็เท่ากันนู่นครับบ้านหมู่บ้านโบราณที่เป็นมรดกโลกอยู่ด้านในครับใช่ถ้าอะไรแหละคนที่เคยดูคลิปเอ็นจอยกับพี่บอยตอนฤดูหนาวเราเคยมาตอนช่วงฤดูหนาวนะนี่เป็นการมาในฤดูร้อนครั้งแรกเห็นต้นไม้เขียวๆในบัสเทอร์มินอลก็มีแผนที่ภาษาไทยด้วยแหละรถบัสไปจุดชมวิวออกทุก20นาทีตั้งแต่ 9:00 นถึง 3:40 ค่ารถ200ก็พวกเราอยู่ตรงนี้นะคะตรงสถานีรถเมล์รถบัสที่มีห้องน้ำเนี่ยเราจะต้องเดินไปที่ตรงนี้ที่มีสระบัวตรงนี้จะมีจุดที่ขึ้นรถบัสไปจุดชมวิวค่ารถ200เยนเดี๋ยวจะไปดูเที่ยวรถขึ้นไปจุดชมวิวก่อนรถมาแล้วครับอันนี้200เยนถึงจุดชมวิวด้านบนแล้วครับโหมันเป็นพื้นที่แบบกว้างๆนะมีร้านอาหารมีเซอร์วิสที่จอดรถอะไรอย่างนี้ด้วยนะถ้าใครขับรถเช่ารถมาเองเงี้ยก็มีลานจอดรถด้านบนนะครับคือมันได้แต่ทางแคบนิดนึงเดี๋ยวไปดูวิวดีกว่าที่อยากเห็นสวยมากเลยมาถึงชิลาคาวาโกะเลยครับวิวมันสวยมากเลยใช่จริงๆที่นี่ไม่ได้สวยแค่เฉพาะในลมพัดเย็นมากเลยไม่ใช่แค่สวยในเฉพาะในฤดูหนาวที่มีหิมะนะฤดูที่ร้อนแบบนี้ฤดูแบบหญ้าทุ่งข้าวเขียวๆนี่ก็แบบสวยดีเหมือนกันนะเรียกทุ่งนาทุ่งนาอันนี้โกโก้คันครับบูโอเคมันก็ออกจากเขียวๆหน่อยแต่มันก็แต่มันก็ดีนะสีสวยมากเลยแต่มันก็ร้อนต้องอดทนหน่อยนึงสำหรับหมู่บ้านชิราคาวะโกะแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกครับในปีค.ศ.1995ครับด้วยทั้งวิถีวัฒนธรรมของเขานะครับสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นออกมากๆเลยนะฮะจะสังเกตว่าบ้านชาวนาที่นี่หลังคาเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมทรงสูงนะครับแล้วก็หลังคาจะมุงด้วยฟางซึ่งหนามากนะครับอันนั้นเขาบอกว่าเอาไว้รับน้ำหนักหิมะในช่วงหน้าหนาวเลยครับทรงบ้านที่เป็นหลังคาทรงสูงมุงด้วยฟางที่เราเห็นนะฮะแต่ละหลังนี่มีความเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีนะครับและความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับขอบอกว่าสามารถมาเที่ยวกันได้ทุกฤดูเลยฮะตลอดทั้งปีแต่ผมว่าถ้าให้สวยสุดผมชอบหน้าหนาวสุดเลยฮะตอนที่มีหิมะขาวๆนะสวยมากโอ้กว้างนี่สะพานมันขยับได้ด้วยนะมันเป็นสะพานแขวนวะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหน้ำใสน่าเล่นมากเลยอ่ะตอนนี้อยากจะหาคาเฟ่นั่งกินอะไรเย็นๆสักร้านหนึ่งนะครับเฮ้ยร้านนี้ติดแอร์ร้านอาหารคนเพียบเลยคนเยอะทุกร้านเลยนี่เขาต่อน้ำจากลำธารมาแช่น้ำเย็นนะครับโอ้โหสุดยอดนะมาแล้วไอติมนี่ถ่ายรูปก่อนไหมล่ะไม่ได้นั่งคาเฟ่กินไอติมก็ได้ครับในหมู่บ้านนะครับนอกจากร้านอาหารร้านขนมร้านไอติมแบบนี้แล้วนะครับยังมีพวกโฮมสเตย์ด้วยนะครับที่พักที่อยู่ในบ้านโบราณเลยครับแต่ว่าราคาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทริปนี้เราไม่ได้นอนที่ชิราคาวาโกะหรอกครับแต่เราจะไปนอนที่เมืองทาคายาม่าครับห่างจากที่นี่ไปประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะก่อนกลับนะครับไปดูของฝากของที่ระลึกของเมืองนี้กันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวอาจจะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปสักชิ้น2ชิ้นนะฮะ 2,500 เยนเองอ่ะเนี่ยมีไซส์ใหญ่ด้วย
วนกลับมาที่สถานีรถบัสแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเอากระเป๋าแล้วเตรียมรอรถฮะสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้จองตั๋วหลักหรือว่าไปเมืองนะคะก็คือตั๋วที่ตรงบัสเทอร์มินอลนี้ได้เลยเที่ยวเต็มแล้วนะครับที่จะไปในทาคายาม่าโอ้ใบแปดโมงใบสามเต็มเฮ้ยใบสามครึ่งยังได้อยู่ของเราคือมันจองมาแบบมีที่นั่งแล้วปะไม่ครับก็คือแบบใครมาก่อนก็เลือกที่นั่งก่อนแต่ว่าตั๋วก็จะบอกแค่ว่าได้กี่คนอะไรอย่างนี้เที่ยวรถของเรานะครับจองมาแล้วนะครับรอบบ่ายสามครับคนละ 2,600 เยนครับก็ใช้บริการของโนฮิบัสเหมือนเดิมนะครับตรงไปที่ทาคายาม่าเลยครับแล้วก็ขออนุญาตไปเล่าต่อในคลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยรายการนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวทาคายาม่าครับทั้งหมดนี้250เยนโอ้ยถูกมากเลยเราคิดเป็นเงินไทย2,360 บาทเจ็ดสิบบาทงงไหมงงในความใจดีอ่ะแล้วก็จะพาไปเที่ยวคามิโคจินะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติยอดนิยมของคนญี่ปุ่นเลยนะครับไปเดินป่าไปเทรคกิ้งอะไรแบบนี้นะฮะบนความสูง1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลด้วยครับ